so. See you later. See you later. Hello, Nick. Need a hug? สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวาและดริงโอได้ครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้นะคะวาพาทุกท่านกลับมาที่ Find the Locker Room อีกครั้งนะคะกับเมนูใหม่ของพวกเขาค่ะซึ่งคอนเซปต์เนี่ยก็ยังคงเดิมค่ะเป็น Past Present and Future ค่ะแต่ปีนี้มาแปลกกว่าคราวก่อนๆเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามวามาดูกันเลยดีกว่านะคะ It's one of the oldest Japanese characterThe oldest cocktail, Japanese cocktail, is called the bamboo cocktail. It's invented 1880. Wow. It's based on sherry. So it's a gin martini kind of thing, but not using gin, using fino sherry. Japanese kidney is not as big as.My kidney is made out of iron now. So in 2 years later, $1 million was invented by the same person. Unfortunately, it wasn't Japanese person. It was an American bartender from San Francisco. Oh. So was bamboo cocktail.Back old days, Japanese cocktail was influenced by Western countries' taste, flavors, and texture. So they use egg white. Nowadays, Japanese palate doesn't really like egg white drinks like whiskey sour, white lady. We never use egg white. But the Western international, they prefer to use egg white. We don't use egg white. So of course, it's optional as your preference. But the Japanese never ask why they use egg white, whiskey sour with egg white. All bad days, we use more egg white. First time I start learning about the cocktail, it's about the 30 years old. My teacher used to serve a cocktail for occupied American army. You know, we fucked up with World War II. They bombed us and really bad, you know? Yeah. And Japan was occupied. Sorry, so dark humor. และนี่ก็คือ Million Dollar Cocktail ค่ะน้องฟลุ๊กสู้ๆพี่ว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะแหละส่วนนี้นะคะก็คือค็อกเทลที่มีชื่อว่า From Singapore to Yokohama ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นเพรสเซนต์ของ Million Dollar Cocktail ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ของ Million Dollar ชื่อว่า Pineapple Aroma เทคนิคก็คือเราใช้เป็น Clarified Fresh Pineapple กับ Clarified Fresh Apple Juice ตัวนี้ก็ยังคงมีความเป็นคลาสสิกก็คือเป็น Pineapple ของ Million Dollar Pineapple ใช่ไหมครับตัวนี้เราใช้เป็น Fresh Pineapple Clarified แล้วก็มีความเป็น Apple เข้ามาก็คือเป็น Fresh Green Appleเราไปแยกกากแล้วก็ทำสกินเซลล์และนี่ก็คือ Pineapple Apple Pie นะคะฟีเจอร์ของ Million Dollar Cocktail ค่ะส่วนรสชาตินั้นว่าก็บอกได้เลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็เคลียร์มากๆค่ะส่วนที่ Ueno ซังกำลังเฉดอยู่นี้นะคะก็คือมาการิต้าค่ะเป็นคลาสสิกค็อกเทลที่แน่นอนว่าหลายๆคนต้องรู้จักเรามาต่อกันที่ตัว present ของ Margarita กันดีกว่าค่ะ Which kind of mozzarella did you use? Like the buffalo or the cow? The buffalo one. Oh, that's why that smells significant, right? And don't wear
และนี่ก็คือมาร์การิต้าโอมาร์การิต้านะคะซึ่งเป็นการหยอกล้อระหว่างมาร์การิต้าที่เป็นดริงก์และมาร์การิต้าที่เป็นพิซซ่าค่ะซึ่งนั่นคือเหตุผลนะที่ทำไมต้องมีมอตซาเรลล่านมขวายเข้ามาเอี่ยวด้วยต่อไปก็จะเป็นตัวฟิวเจอร์ของมาร์การิต้านะคะซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีความแปลกใหม่และน่าสนใจยังไงนะคะคือผมได้สไปซ์มาจากพวกเป็นเหมือนเม็กซิกันฟู้ดกับไทยฟู้ดอะครับคือที่เม็กซิกันเนี่ยเขาจะกินอาหารรสชาติจัดเหมือนกับประเทศไทยเปรี้ยวหวานเค็มเหมือนกันผมก็เลยแบบจับมาแพริ่งกันทั้งคู่ก็จะมีกลิ่นหอมเนี่ยเป็นเม็กซิกันฟู้ดเหมือนยูจะริมแก้วปะใช่ครับริมแก้วด้วยเกลือจริงๆอันเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าเกลืออะไรแต่ว่ารสชาติมันจะแบบเหมือนกับไข่ต้มอะเดี๋ยวผมให้ลองชิมมันเป็นแบบของพวกคนแขกครับเขาจะใช้เกลือจริงมันเป็นพวกสไปซ์แต่ว่ารสชาติมันที่เป็นกลิ่นเนี่ยรสชาติมันไข่ต้มเดี๋ยวผมให้ชิมขอบคุณค่ะนี่ริมแก้วด้วยเกลือที่รสชาติเหมือนไข่ต้มนะคะสำหรับเมนูใหม่นะคะก็มีมากมายหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นคลาสสิกค็อกเทลนะคะซึ่งบางตัวเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยกินหรือแม้กระทั่งไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะซึ่งก็อยากให้หลายๆคนมาลองตัวคลาสสิกด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากมาให้ลองตัวที่ทวิสต์จากคลาสสิกด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว present นะคะหรือว่า future นะคะซึ่งต่างก็อร่อยและมีการทวิสต์และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มสีสันและทำให้ดริงก์เนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะรวมถึงการใช้อินกรีเดียนที่เป็นของโลเคอลนะฮะซึ่งทำให้ดริงก์ของที่นี่เนี่ยมีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอีกทั้งรสชาติเนี่ยก็บอกเลยว่าก็ไม่แพ้บาร์ไหนๆแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยแต่สิ่งที่ว่าอยากจะนำเสนอต่อมานะคะเป็นเมนูที่เพิ่งจะมีภายในปีนี้เนื่องจากทางร้านเนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในร้านเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะ And Ping just joined us last month or 2 months ago as our group beverage director so they have actually spent the last 2 to 3 months creating to be honest just 4 drinks in the menu know they've traveled up country and whatsoever so thank you very much thank you for coming today I hope you guys enjoy the drinks on the second floor botanist is a gin from Isla in Scotland and as the concept of botanist it's they have like they contain about like 22 botanical in that so we think how that we can play with the botanical but as you know like nowadays like local product sustainability is kind of like trending here so we prefer to use something from our local maybe it's not like local in Bangkok it also can be local like in Thailand that we can get some stuff so once you see the menu we have like 4 drinks we call it root wood leaf and fruit so all these drinks all like these categories we use the ingredient it's like a concept of like head to tails from root to leaf so first drink is gonna be which one pink root the first thing is gonna be root I let Pink explain about this yeah all right hi guys we're all fan of gins here so I travel up north to Chiang Rai and I found out I'm not really Thai even though I'm born here so going up north it was more like me foraging Thailand everything was pretty new to me growing up in DC I guess I have like a foreigner's eye soI came for root. I came upon this ingredient. What do you think it is? My hand. You think it's ginger, right? No, turmeric root. But then you break it open. Turmeric.
turmeric? It's not even turmeric. I believe it's in the turmeric family. In Thailand, it's called plai root. What? Plai. Plai. Not try, but plai. Another root that we're going to use is black turmeric. This is going to give it a more earthy flavor. Woo! The gin, lemon juice, full syrup, sparkling wine. สำหรับ root drink เปิดของเมนูในห้องโบทานิสแม้ว่าจะใช้รากไม้ค่อนข้างเยอะแต่เนื่องจากใช้น้ำมะนาว sparkling wine และเติมความหวานทำให้มันบาลานซ์ค่ะ So for this one we have botanis, we have Thai oak, sweet bamboo, jakhan and dry vermouth. So I'm gonna let Ping explain about like the ingredients in that. So I was traveling up north and then came upon this.Called jakhan. Jakhan. It's actually used. They throw this into Thai curry. Gives it a peppery flavor. Also has some earthy notes to it. But we are still using hydrosol, so we're taking away the pepperiness to it, giving it a more earthy structure to the cocktail. Pass around. Yep. Smell it. Also added sweet bamboo water.It's gonna smell like mama. Hmm? Right. Actually, we make mama and then cocktail. Yeah. It's not gonna taste like mama. Finally, I also found a Thai oak chips that they were selling up north. They were selling it as like a fire starter. The bag is big for 10 baht. And then it's very, has a very spicy.Kind of floral notes to it. Do we serve it like martini style? We call it like naked martini. So naked martini is a martini with the just put the gin, put all the ingredient in the freezer and then like pour it directly. No dilution in that. But I think it's like okay if we make like no dilution gin, it's gonna be too much. So actually we dilute it a bit in with the bamboo water.So it's in terms of consistency, it's very easy for everyone and fast. So it's not really. It looks like a spirit forward cocktail, but it's not. And these are the sweet bamboo. ส่วนนี้ก็คือ wood ค่ะที่มีกลิ่นคล้ายๆกับน้ำต้มเส้นมาม่านิดนึงGin, botanist gin with control, this orange liqueur with the tamarind leaf and cayenne leaf. So cayenne is like give more like aromatics and then like more pungent in taste. And tamarind also give the a bit like tart and sourness in the drinks. And we add some pimsum one in that and lime juice also.สำหรับลีฟนะคะจะเป็นตัวที่ค่อนข้างทานยากสำหรับหลายๆคนเพราะว่ามีความฝาดค่อนข้างสูงที่ได้จากใบมะขามแล้วก็ใบขยแยง So this one we have like botanist gin with salted plum, guava and toasted dry chili in that. So imagine like very easy guava and dip in the chili salt without the spiciness.The good thing about this machine, it doesn't really impart flavor, but the smell, the nose too much. สำหรับซุปนะคะก็ให้ความรู้สึกคล้ายกับการกินฝรั่งจิ้มพริกเกลือนะคะแต่ว่ามาเป็นในรูปแบบของน้ำทานง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ